ี่แหละค่ะก็คือเจ้าพานาเลียค่ะสัตว์โลกตัวจิ๋วนะคะที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่บอกเลยนะคะว่าเห็นรูปร่างเรียบๆธรรมดาแบบนี้นะคะแต่ชีวิตของมันเนี่ยน่ามหัศจรรย์มากค่ะคือคุณผู้ชมคะเราไม่ได้กำลังฆ่ามันนะคะแต่เรากำลังเพิ่มจำนวนประชากรค่ะแพ้ไม่ได้พูดเล่นค่ะเพราะนี่คือความมหัศจรรย์ของพานาเลียถ้าเรานะคะหั่นมันเป็น5ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้พานาเลียที่งอกหัวงอกหางมาอีก5ตัวค่ะและเคยมีคนทดลองนะคะนำพานาเลีย1ตัวมาสับๆๆ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 จนได้พานาเลียนะคะออกมาเป็นชิ้นถึง279ชิ้นแล้วรู้มั้ยคะมันงอกตัวแตกตัวใหม่เป็น279ตัวนะคะคุณผู้ชมและก็เป็นเพราะคุณสมบัติอันน่าทึ่งนี้แหละค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาสนใจศึกษาเรื่องสเต็มเซลล์จากพานาเลียเพราะว่าในตัวของพานาเลียเนี่ยเต็มไปด้วยสเต็มเซลล์และก็พร้อมที่จะงอกอวัยวะออกมาซ่อมแซมตัวเองภายใน7วันนั่นเองค่ะและก็รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์สาวคนนี้ด้วยค่ะที่หลงใหลในความน่าพิศวงของเจ้าพานาเลียแล้วก็นำมาเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นจิ๊กซอนำมาต่อเติมให้กับวงการวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์นั่นเองค่ะตอนนี้กำลังอยู่กับนักวิทยาศาสตร์คนที่แพทย์พูดถึงเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นคือน้องดรีมนั่นเองสวัสดีค่ะดรีมสวัสดีค่ะต้องอธิบายให้เราฟังแล้วล่ะค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยแพทย์ได้โชว์นะคะความสามารถพิเศษของพานาเลียไปแล้วว่าเวลาเราตัดมันก็งอกตัวได้แบบน่าประหลาดใจมากอ่ะใช่ค่ะเนี่ยคือความที่แพทย์รู้สึกว่าเออมันน่าพิศวงมันน่าสนใจแต่มุมของดรีมอะคะอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสนใจพานาเลียเพราะว่าตัวพานาเลียเนี่ยจะเต็มไปด้วยสเต็มเซลล์ซึ่งเมื่อเราตัดมันอ่ะมันจะสามารถแบ่งเซลล์แล้วก็เจริญแล้วก็กลายเป็นส่วนใหม่ได้เลยเดี๋ยวนะเราเจาะลึกคำว่าสเต็มเซลล์นิดนึงคือสเต็มเซลล์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาสนใจกันอยู่เยอะใช่ค่ะเพราะว่ามันเพราะอะไรเขาถึงสนใจคำว่าสเต็มเซลล์เพราะว่าสเต็มเซลล์เหมือนเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมันสามารถจะเจริญไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้สมมุติว่าแพทย์เก็บสเต็มเซลล์ไว้แล้วอีก10ปีแพทย์ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับเราก็สามารถเอาเซลล์สเต็มเซลล์เนี่ยมาเพาะเนื้อเยื่อให้กลายเป็นตับได้อย่างเงี้ยค่ะเขากำลังศึกษากำลังพยายามทำอยู่เพื่อให้มันได้อะค่ะอ๋อเขาคาดหวังว่ามันทำได้อ้าวเรื่องนี้ของดรีมคือเรื่องเดียวกันปะคะทำเรื่องพานาเลียแต่ว่าไม่ได้โฟกัสที่สเต็มเซลล์แต่เราจะสนใจเรื่องของโครงสร้างที่อยู่ระหว่างสเต็มเซลล์อะค่ะเป็นโครงสร้างโปรตีนที่เชื่อมระหว่างเซลล์เรียกว่าextracellular matrix หรือ ECM ECM ใช่ ECM เห็นบอกว่ามันเป็นโครงร่างเหรอคะใช่ค่ะเป็นโครงของตัวพานาเลียที่เหมือนให้เซลล์มาอยู่เกาะกลายเป็นตัวพานาเลียสมมุติเป็นกำแพงบ้านละกันในกำแพงก็ต้องมีก้อนอิฐก้อนอิฐก็คือเซลล์ค่ะปูนซีเมนต์ก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์เพื่อให้เซลล์มันเกาะกันเป็นกำแพงก็คือเกาะกันเป็นตัวพานาเลียก็คือไม่ได้หมายความว่าแค่กรอบตรงนี้ใช่คือเหมือนแบบเป็นตัวที่อยู่ยึดเกาะระหว่างทั้งหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแต่เขาสงสัยนิดนึง ECM มันมีหน้าที่หรือคุณสมบัติอะไรพิเศษที่ทำให้ดีมสนใจมันนะคะมันมีบทบาทสำคัญในเรื่องการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆถ้าเราตัดพานาเลียออกไปการที่เซลล์พานาเลียหรือมันจะงอกออกไปเป็นหัวหรือไปเป็นหางอะไรเงี้ย มันจะรู้ได้โดยที่มี ECM มาเป็นตัวกำหนดเป็นตัวนำทางให้มันรู้ว่ามันจะต้องไปเป็นหัวไปเป็นหางอย่างเดียวคือมันเป็นโครงสร้างที่แบบคอยจำกัดว่ามันต้องอยู่แค่บริเวณนี้ในบางกรณีอาจจะสำคัญกว่าหน้าที่ของเซลล์ด้วยซ้ำเหมือนว่าถ้ามันมีความผิดปกติไปจะทำให้เซลล์มีความผิดปกติไปด้วยคือตัว ECM เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการที่จะคอยสั่งเซลล์ว่าควรจะเป็นอะไรควรจะมีการรักษาซ่อมแซมยังไงไหมถูกต้องไหมคะใช่เหมือนไปเป็นตัวนำทางไปว่าฉันจะต้องไปตรงนี้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยสนใจECM มากกว่าสเต็มเซลล์หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็มีความสำคัญสเต็มเซลล์มันก็มีคนศึกษาเยอะแล้วแต่เหมือนตัวเนี้ยมีคนศึกษาค่อนข้างน้อยอยู่เราก็เลยมาจับตัวนี้แทนมาศึกษาตัวนี้ดูพอมาถึงตอนนี้ดรีมก็สนใจแล้วว่าพานาเลียมี ECM พอสนใจเสร็จเราเอามาทำอะไรต่อคะเราจะศึกษามันยังไงคะเราศึกษาโดยการที่เราจะแยก ECM ออกมาจากตัวพานาเลียแยกยังไงอ่ะมันแยกได้ด้วยเหรอใช่แล้วก็ใช้เป็นวิธีการนะคะใส่สารลงไปเพื่อให้เซลล์มันหลุดออกไป
เราก็จะเหลือแค่โครงล่างเดี๋ยวๆๆๆๆๆคืออธิบายด้วยคำพูดเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นภาพอ่ะโชว์ให้พี่ดูได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเอา ECM เนี่ยออกมาจากพานาเลียเราต้องมีวิธีการยังไงบ้างอะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าพานาเลียด้วยขั้นแรกต้องทำอะไรคะขั้นแรกเราก็ต้องใส่เสื้อแล็บก่อนอ๋อต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูดพานาเลียต้องใช้หลายตัวเลยคะประมาณ5ตัวพานาเลียถือเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นหนอนตัวแบนนี่ค่ะประมาณ5ตัวมันหยุ่ยอ่ะขนลุกเลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่แอลกอฮอล์ลงไปเพื่อทำให้มันตายใช่โอเคค่ะใช่เพื่อมันจะได้เหมือนคงสภาพไว้แบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะนี่คือการทดลองค่ะก็ดูดน้ำที่แบบเราใส่เมื่อกี้ออกต้องดูดน้ำออกให้หมดเลยคะให้เกือบหมดนะคะเพราะว่าต้องใส่แอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ทำไมเราไม่สามารถใช้รอทดลองเดิมได้อะคะเพราะว่าเล่นๆไหนเล่นๆเดี๋ยวถ้าแบบมันมีสิ่งสกปรกเป็นเชื้อโรคอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะไปปนเปื้อนอยู่ในสารของเราใช่มันจะเจ็บโอ้ยมันงอตัวเลยอ่ะมันเจ็บมันก็ตายเลยค่ะมันตายแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้มันตายแล้วก็เหมือนช่วยเป็นการฆ่าเชื้อที่ตัวมันด้วยหลังจากที่เราทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วต้องทำอะไรต่อคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ทำไมเหมือนตรงกลางมันมีแกนขาวๆเลยอะคะอันนี้คือเป็นคอหอยของพานาเลียค่ะคอหอยเป็นเหมือนเป็นส่วนที่มันเอาไว้ใช้ดูดอาหารใช่มันเหมือนว่าพอเวลามันตายอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันจะส่วนมากมันจะพ่นไอตัวเนี้ยออกมาใช่เป็นปกติของมันค่ะแล้วอันนี้เราก็จะมาเอาแอลกอฮอล์เดิมที่แช่ไว้สองชั่วโมงออกปกติพานาเลียอาศัยอยู่ที่ไหนอะคะปกติมันก็อยู่ตามแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะน้ำมันมีอันตรายต่อคนไหมคะไม่มีค่ะมันเป็นสัตว์ที่แบบอาศัยอยู่ตามธรรมชาติไม่เหมือนกับพวกปรสิตพวกนกพวกพยาธิอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติมันเข้าสู่ร่างกายคนก็ไม่ทำอันตรายใช่ค่ะมันก็เหมือนเข้าไปเป็นอาหารคนก็ย่อยปกติออกไปไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวเรากินพานาเลียโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นตัวดีเทอร์เจนค่ะดีเทอร์เจนคืออะไรคะเป็นเหมือนสารที่เอาไว้ล้างพวกเซลล์ออกไปอะค่ะดีเทอร์เจนอันนี้เหมือนกับพวกผงซักฟอกอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะแนวๆนั้นเหมือนเป็นตัวที่แบบเอาไว้ล้างพวกไขมันเพราะเซลล์ปกติจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะประกอบไปด้วยไขมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาไขมันนั้นออกเพื่อให้มันเซลล์มันหลุดออกไปแล้วก็เซลล์ก็จะได้หลุดออกไปจากอีซีเอ็มของเราเราก็จะได้เจอที่เจ้าตัวอีซีเอ็มใช่แล้วก็ใส่ลงไปใส่แล้วต้องทิ้งไว้นานไหมคะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงโอ้แล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะวุ๊บ12ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะคืออะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะคะนี่ค่ะเป็นแบบเฮ้ยใช่เหมือนเซลล์ก็หลุดออกไปแล้วคือตอนนี้เซลล์หลุดออกไปหมดแล้วใช่ไหมคะใช่แต่มันก็ยังมีพวกเศษอะไรเงี้ยติดอยู่ใช่เราก็ต้องมาใช้น้ำกลั่นในการเหมือนล้างพวกที่มันติดอยู่ออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนเอาดีเทอร์เจนที่ใส่ไปออกค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปดูดเอาก็ต้องระวังค่ะระวังมากขั้นตอนนี้ก็ยากมันจะเป็นไงเป็นฟองๆคล้ายๆผงซักฟอกโอ้ยหลุดอีกแล้วยากสุดจริงฟองเข้ามาทำให้ยากกว่าเดิมที่ต้องทำ5ตัวเพราะว่าบางทีมันก็จะแบบว่าหลุดออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำให้มันเยอะๆเพื่อมันจะได้ออกมาเยอะๆเราก็จะเปลี่ยนเป็นแทนด้วยน้ำกลั่นค่ะ
หลังจากที่เราเอาดีเทอร์เจนต์ออกแล้วเราก็เปลี่ยนไปใส่น้ำกลั่นใช่ค่ะแล้วต้องทิ้งไว้อีกนานไหมคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือช่วงนี้เราก็ต้องมาคอยดูเอาว่ามันเริ่มได้หรือยังอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงบางทีอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยอันนี้คือ okay. หลังจากที่เราที่เราได้แล้วมันก็จะเป็นใสๆเป็นพื้นขาวๆแบบนี้นี่คือตัว ECM ใช่ที่เราแยกออกมาได้ขั้นตอนการสกัดทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ17ชั่วโมง17ชั่วโมงค่ะผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะพานาเลียที่เราเห็นเนี่ยที่มันกระดึบๆได้อยู่เนี่ยก็จะกลายมาเป็น ECM แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัว ECM อันเนี้ยค่ะไปรันเจลเพื่อแยกโปรตีนออกมาว่ามันมีโปรตีนอะไรบ้างจริงๆรู้สึกแบบอจุ้ยนิดนึงอ่ะด้วยความที่เราเคยรู้จักกับพานาเลียอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้จักถึงเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าได้เห็นมันชัดๆแบบนี้ว่าลักษณะการใช้ชีวิตหรือว่าการกระดุกกระดิกของมันอะไรเงี้ยค่ะและยิ่งพอเจอมาในแบบแก้วทดลองที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันหยุ่ยอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกภาพที่เห็นไม่รู้หนูไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสามารถแบ่งตัวได้และรู้สึกว่าแบบมันเป็นนิยายแบบไซไฟเฮ้ยอยู่ดีมันแบ่งตัด5ชิ้นก็แบ่งเป็น5ตัวแล้วดีมคุยกับแพ้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเราสับมันแบบชิ้นเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็งอกเท่านั้นทั้งหมดเคยสับมาอ่ะสับมา200กว่าชิ้นมันก็งอกไป200กว่าตัวคุณพระนี่มันคือการ์ตูนแบบเรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือชีวิตจริงที่มันอยู่ในโลกนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่วันนี้ก็ได้รู้เพราะว่าได้มาทำความรู้จักกับน้องพานาเลียเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้เราก็ทำการทดลองเรียบร้อยแล้วนั่นคือการแยกเอา ECM ออกจากพานาเลียใช่ไหมคะและหลังจากนั้นยังไงต่อคะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะได้ผลออกมาค่ะว่า ECM ของพานาเลียค่ะประกอบด้วยโปรตีนอะไรบ้าง ECM มีโปรตีนอะไรบ้างรู้ไปเพื่ออะไรเป็นขั้นแรกขั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่เราจะศึกษาต่อไปถ้าเราจะศึกษาเรื่องของ ECM การทำงานบทบาทหน้าที่ของมันในตัวพานาเลียเนี่ยก่อนอื่นเราควรจะต้องรู้ก่อนว่ามันประกอบด้วยโปรตีนอะไรบ้างแล้วถึงจะไปศึกษาต่อได้ใช่ไหมว่าในแต่ละระยะในการงอกของพานาเลียแบบอย่างเช่นเมื่อเราตัดไป1วัน3วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยโครงสร้าง ECM ในตัวที่มันกำลังจะงอกใหม่อะค่ะมีอะไรโปรตีนอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันมีการต่อยอดด้านอื่นได้อีกไหมคะ ECM อาจจะเอาไปใช้ในเป็นในแง่ของทางการแพทย์ได้อย่างเช่นอาจจะเอาไปเป็นพวกวัคซีนอันนี้คือเราคิดไว้นะคะว่าสมมติใน ECM ในพานาเลียกับในพยาธิที่เป็นพยาธิตัวแบนเช่นแบบพยาธิใบไม้มีสายวิวัฒนาการใกล้ชิดกันซึ่งโปรตีนและองค์ประกอบของโปรตีนใน ECM อะค่ะอาจจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อให้แบบว่านักวิทยาศาสตร์นะคะท่านอื่นอะไรเงี้ยค่ะคิดเหมือนคิดค้นต่อไปว่ามันอาจจะเอาไปทำอะไรได้เป็นทาร์เก็ตของยาที่ใช้ในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการติดพยาธิแสดงว่านี่คือการที่เราศึกษาเรื่อง ECM ในพานาเลียเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นและสามารถแตกแขยงไปได้อีกเยอะมากใช่ค่ะมันก็ไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะไปสนใจทำไมกับสัตว์เล็กๆที่ในชีวิตประจำวันถามว่าแพ้เคยเห็นพานาเลียหรือเปล่าแพ้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ว่าพอได้คุยกับน้องรีมอะค่ะทำให้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆว่าเฮ้ยในโลกใบนี้มันยังมีสัตว์ชนิดนี้อยู่แล้วก็สัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อีกเยอะมากๆด้วยเหมือนมันเป็นดีเทลเล็กๆในชีวิตอะค่ะที่อยู่ในโลกของรีมแล้ววันนี้โลกของแพรกับโลกของรีมมาแชร์กันทำให้เรารู้จักอะไรมากขึ้นมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่นาถ้าสมมติว่าเราจะเปิดใจยอมรับกับข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามายิ่งพอเราโตขึ้นอะประตูเรายิ่งหนาการที่เราจะเปิดรับอะไรก็ตามโดยเฉพาะความรู้ใหม่ๆถ้ามันไม่ใช่ด้านที่เราสนใจจริงๆเราก็ไม่ยอมรับมันหรอกแต่แพ้ว่าถ้าเราลองแบบถอยกลับมาให้ตัวเองเป็นเด็กอีกครั้งนึงมันจะทำให้เราสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้อะไรใหม่ๆได้อีกเยอะเลยค่ะและอันไหนคือจุดที่ยากที่สุดในการทำเรียกว่าวิจัยชิ้นนี้ค่ะก็ขั้นตอนการแยกออกมาใช่เพราะว่าเราต้องพยายาม
พยายามคิดวิธีว่าเอาเซลล์ออกยังไงแล้วก็พยายามหาวิธีที่เหมาะสมแล้วเราจะต้องใส่สารกี่ชั่วโมงจะต้องทิ้งไว้กี่ชั่วโมงจะต้องใส่แอลกอฮอล์ก่อนเพื่อให้มันตายก่อนแล้วเพื่อให้มันคงสภาพไว้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดเองทุกอย่างนั่นเพราะว่ายังไม่มีใครทำด้วยเราก็เลยไม่รู้วิธีการใช่ไหมคะใช่ค่ะขั้นแรกๆที่เคยทำค่ะใส่ไปแล้วมันก็หายไปหมดเลยหายหมดคือแบบไม่เหลือเลยเลยโดนย่อยหมดเลยใช่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะคิดวิธีการมาเจอปัญหาเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยท้อไหมคะก็มีบ้างแต่ว่าเราก็เหมือนเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะใช่ก็มีบางครั้งก็รู้สึกว่าอ้าวหายไปอีกแล้วบางทีตื่นมาทำแล็บตอนตีสี่เฮ้ยตีสี่เหรอจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งเปลี่ยนสารไปเรื่อยลองไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเมื่อแบบว่าเหมือนแบบต้องนั่งเฝ้ามันตลอดเวลาว่ามันได้หรือยังกี่ชั่วโมงนั่งจับเวลาว่าเออกี่ชั่วโมงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะมันเป็นงานของเราอะเราอยากได้ออกมาจริงๆแล้วแบบให้มันได้สมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามทำงั้นเราถามได้ไหมว่าทำไมถึงอยากทำงานชิ้นนี้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผลที่เราได้เนี่ยมันรู้ในเรื่องพื้นฐานมากๆมันไม่ได้เป็นลักษณะต่อยอดที่เราเห็นผลเลยเราไม่สามารถเห็นว่าอวัยวะมนุษย์สามารถสร้างใหม่ได้ด้วยสเต็มเซลล์หรือ ECM มันไม่เห็นในวันนี้แน่ๆทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้ล่ะมันเหมือนเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครทำเนาะมันเหมือนถ้าเราทำได้อะเหมือนเราก็เป็นคนแรกใช่ไหมที่ทำออกมาได้สกัดออกมาแล้วก็รู้ว่าเป็นโปรตีนอะไร ถ้าเรายังไม่ได้เห็นผลว่ามันไปต่อยอดยังไงในตอนเนี้ยแต่เราก็ภูมิใจที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็เป็นจุดเริ่มต้นอะจุดเริ่มต้นของงานวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ในตัวพาราเลียคือเราหวังว่าอนาคตไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่นั่นแหละใช่แต่คงจะมีคนนำผลงานของเราเนี่ยเอาไปต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดใช่ค่ะนี่คือพื้นฐานแล้วก็ความคิดของรีมในการทำวิจัยชิ้นนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่แหละค่ะก็คือชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะคะที่แพรว่ามันน่าสนใจมากๆแม้ว่าเรายังไม่สามารถเห็นผลของมันได้ในปัจจุบันแต่เชื่อว่าผลของมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วเพราะว่าถ้างานทุกชิ้นไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นเราก็คงจะไม่เห็นปลายทางหรือว่าผลสำเร็จของมันวันนี้ต้องขอบคุณรีมมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวนะคะดีๆให้กับพวกเราได้รู้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและแพรก็หวังไว้นะคะว่าอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นมันจะก้าวมาถึงในเร็ววันค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เรานำมาฉายแววให้ได้รู้จักกันนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นผลงานชิ้นไหนก็ต้องติดตามได้ในรายการของเราวันนี้แพรและดีมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแพรนะถึงแม้ว่าน้องเขาจะเด็กแต่แพรรู้สึกว่าเหมือนแพรได้เจอแบบนักวิทยาศาสตร์คนนึงอะค่ะเขามีมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่ทำให้แพรนึกไปถึงนักวิทยาศาสตร์โลกคนนึงนั่นคือเบนจามินแฟรงกินเขาเป็นคนที่คิดประดิษฐ์สายล่อฟ้าเขาคือคนที่หลายร้อยปีก่อนนะคะอยู่ดีๆก็ไปเอาสายอะไรสักสายหนึ่งไปยืนอยู่กลางทุ่งนาโล่งๆขณะที่ฝนตกเพื่อให้มันเกิดสายฟ้าฟาดลงมาที่เขาคือถ้าหนูรู้จักกับเบนจามินแฟรงกินเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนหนูคิดว่าเขาเป็นบ้าคือไปทำอะไรตรงนั้นแบบเสี่ยงก็เสี่ยงอาจทำให้ตัวเองตายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดอะค่ะสิ่งที่เขาทำเขาทำการทดลองแล้วก็ได้สายล่อฟ้ามาแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นคือณตอนนั้นนะคะคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสายล่อฟ้าจะเอาไปทำอะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ท้ายสุดอะค่ะมันมีการต่อยอดกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆถ้าไม่มีเบนจามินแฟรงกินเราก็จะไม่มีไมเคิลฟาราเดย์ที่เขาเป็นคนคิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือท้ายสุดหลอดไฟต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโทมัสอัลวาเอดิสันเขาอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้ถ้ามันไม่เกิดจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสายล่อฟ้าก่อนคือเราต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขาออกไปยืนอยู่กลางทุ่งที่แบบเพื่อทำให้สายฟ้ามันฟาดลงตัวเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นมันสำคัญนะแล้วก็เหมือนกันกับสิ่งที่ดรีมทำอะค่ะคือเขากำลังทำจุดเริ่มต้นอยู่ท้ายสุดเขาจะได้เห็นผลงานเขาหรือเปล่าไม่มีใครรู้ท้ายสุดการเพาะเนื้อเยื่อหรือเพาะอวัยวะในคนจะเกิดขึ้นในยุคเราหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นปลายทางมันก็ไม่เกิดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแพทได้สัมผัสกับนักวิทยาศาสตร์ที่แบบเขาอาจจะเป็นคนนึงที่ถูกจารึกไว้ในโลกก็ได้ที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ต่อไปได้